ราคาจำหน่ายของมีดรุ่นนี้ในปัจจุบันประมาณ3,300-3,400นะครับนี่คือ s p y d e g o d e l i g a 4นะครับรหัสคือ C11 นะครับ c 1 F ก็คือ FRN P คือ p l a n n นะครับแล้วก็ OR คือ Orange นะครับหรือว่าสีส้มนั่นเองซึ่งสีส้มเองก็เป็นสีโปรดของหลายๆคนนะครับหลายๆคนชอบนี่ครับ d e l i g a Flat g r o u n d Orange นะครับ e คือเดือนนะครับ a b c d e e คือเดือน5นะครับ q ก็นับไปเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 0มาคือ a นะครับแล้วก็นับไปจนถึง24 2024อ่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสอะไรบางอย่างแล้วนะครับเปิดมาในกล่องนะครับอันนี้เป็นมีดที่ผมยืมมานะไม่ใช่มีดที่ผมซื้อนะครับมีตัวมีดมาในซองนะครับมีเอกสารซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําว่าในซีรีส์ของเขาที่ผลิตตลอดเนี่ยมีมีด แบบไหนรุ่นอะไรบ้างแล้วก็มีความเป็นมานะครับเล่ามาจนถึงตั้งแต่ปียุค90นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นๆ1,990นัด1,993อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น d e d i c a 4นะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับก็ในซีรีส์ก็จะมี Endura 4 d e l i c ิก้าโฟโพลนะครับแล้วก็จะมี Endura ที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นมีดในขนาดที่เล็กที่สุดนะครับของซีรีส์ แบ็กล็อกแต่ว่าจะมีแม็กล็อกที่เล็กกว่านี้อีกอย่างเช่น Dragon Fly Back ็กเลดดี้บักนะครับแมนบั bug, เล็กกว่านี้อีกนะครับแต่ว่านี้ก็คือเป็นคลาสที่เล็กที่สุดแล้วเท่าทีา่หน้าตาคล้ายๆกันจะมีนะครับคือโดยใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น End e ดล่นะครับป๊อปอัพขึ้นมากดคลิกเข้าขไปได้เลยและใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น Endurafo ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น p o l i s นะครับตัวนี้ก็จัดเป็นมีด lightweight นะครับหรือว่ามีดน้ำหนักเบาที่มีโครงสร้างด้ามด้านนอกเนะี่ยผลิตด้วย FRN นะครับหรือว่า Fiberglass Reinforced n น l o นนะครับประกอบกับลายกันลื่นแบบที่เรียกว่า Spidego b i i เดเรชชันแนคือเป็นลายที่สามารถจะจับได้ตั้งแต่ด้านหลังนะครับสะดุดมือด้านหน้าก็สะดุดมือสังเกตดูนะครับว่าลายมันจะเอียงเข้าหาตรงกลางแล้วตรงกลางก็จะมีโลโก้ s p i d e โก้เ l i ิ a าโฟนะครับพร้อมกับโลโก้แมงมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่คลิปมันกดอยู่นะครับแล้วคลิปนี้ก็ออกแบบมาให้สามารถย้ายตำแหน่งได้4ทิศทางเวลาเราใช้งานเนี่ยเน็บลงไปแล้วเนี่ยครับ ตัวคลิปก็จะกดอยู่บริเวณกึ่งกลางที่เป็นโลโก้ทําให้ดึงเข้าหรือว่าเสียบกลับเข้าไปในกระเป๋เาไม่ยากหนะักนะครับง่ายดายแล้วก็มีเล่มนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแล้วด้วยนะครับส่วนของอหลังด้ามจะมีลายกันลื่นที่ตัว FRN เองนะครับแล้วก็ระบบล็อกมีเล่มนี้เป็นแบ็คล็อกนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางของด้ามพอดีครับทาให้กดง่ายนะหาตําแหน่งได้ง่ายแล้วก็ตัวคลิปสามารถจะรีเวิร์สหรือว่าย้ายตําแหน่งได้4ตําแหน่งนะครับทิปอัพด้านขวา ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทิปดาวด้านซ้ายด้านขวาตามคนถนัดเลยล็อกก็อยู่ตรงกลางสามารถจะปลดล็อกจากคนถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับซึ่งดีแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็เป็นสีเงินทั้งหมดยกเว้นคลิปนะครับคลิปเป็นคลิปสีดําทุกตัวเลยไม่ว่าจะด้ามสีอะไรจะเป็นคลิปสีดาหมดเลยนะครับน่าจะมีรุ่นพิเศษบางรุ่นที่ใช้คลิปสีอื่นเนาะส่วนแรนยัดโฮนะครับหรือว่ารูร้อยสายร้อยล่ามเนี่ยก็อยู่ตรงท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ การกลางใบมีดใช้นิ้วแจมลงไปในรูนะครับแล้วดันใบมีดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวใบมีดก็จะเป็นทรงมีดที่ค่อนข้างเรียวนะครับแหลมแล้วก็ขนาดความยาวของใบมีดอยู่ที่ประมาณ2.9นะครับถึง3นิ้วนะครับโดยประมาณแต่คมตัดประมาณ2.7นิ้วนะครับผมจะลองวัดให้ดูว่ามีดความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปลายจนถึงส้นอยู่ที่ประมาณ7.1นิ้วนะครับด้ามเมื่อพับอยู่ที่ประมาณ4.2นิ้วนะครับหรือว่าไม่เกิน11เซน แล้วก็ใบมีดนะครับเมื่อกางออกมาแล้วน่าอยู่ที่ประมาณ2.9ถึง2.7นะครับไม่เกิน3นิ้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นมีดที่มีความเรียวคอมแพกนะครับส่วนตัวผมเองผมมี Delica f o ฟอยู่หลายรุ่นเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้งานบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ซื้อมานานแล้วนะครับน่า,นาจะตั้งแต่1990นะครับยุคยุคซิแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะก็เป็นด้ามสีดำใบ VG10 แล้วเป็นทรงเซเบอร์ไกรนะครับ ตัวนี้เป็นฟูแฟตกลายก็จะมีความต่างกันตรงที่เซบ์กลายเองคมเขาจะหนากว่านะครับแล้วก็ฟูแฟตกลายเนี่ยความหนาของใบมีดจะน้อยกว่านะโดยรวมสังเกตได้เลยว่าฟูแฟตกลายจะบางเฉียบสไลเซอร์ได้ดีกว่านะเวลาสไลด์ส่วนตัวนี้ก็จะใบหนากว่านะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็พับสะดวกดีใช้งานดีนะครับ ส่วนของใบมีด uh, นะครับก็เป็นทรง lead shape ก็คือเป็นทรงใบไม้นะเป็น drop point นะครับแต่เป็น modified drop point คือเราจะเห็นว่ามีแรมขึ้นด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็การลื่นได้แล้วตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังจับในลักษณะนี้ได้นะครับเรียกว่า saber grip หรือว่า filipino grip ก็ได้นะหรือว่าจะจับกำรรแบบ hammer grip หรือว่าจับแบบขอนก็ได้นะครับด้านบนมีแรมขึ้นแล้วก็ปลายก็ลาดลงนะครับล้อปลายกดลงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้บางคนบอกเป็น clip point แต่จริงๆแล้วอันนี้คือทรง drop point นะครับก็คือปลายกดลงแบบนี้ซึ่ง ช่วยให้สะดวกต่อการใช้เจาะนะครับตัดแล้วก็ปลายไม่กระดูกขึ้นสามารถจะสอดเข้าไปในพื้นที่แคบได้ง่ายเช่นใต้เชือ,อกเส้นใยอะไรที่เราต้องการจะเสาะเข้าไปนะครับเอาปลายมีดแย่เข้าไปตัวใบมีดก็ผลิตด้วยสแตนเลสสตีลเกรดนะครับของญี่ปุ่นซึ่งผลิตในญี่ปุ่นด้วยนะครับเซกิซิตี้เจแปนนะครับก็เป็น Japanese VG10 นะครับซึ่งเป็นเกรดที่นิยมนำมาผลิตนะครับ มีดครัวนะครับเครื่องครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดหั่นสเต็กมีดแล่ปลามีดแล่เนื้ออะไรพวกนี้นะครับนี่นะสไปเดโกวีจีเทนี 10, 10, นะผิวฟิเนชชิ่งเป็นซาตินฟิ i s ชนะครับซึ่งก็จะใหะ้คุณประโยชน์ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดเช็ดทำความสะอาดล้างง่ายนะครับแล้วก็เรียบลื่นเวลาตัดผ่านเวลาเจาะนะครับแล้วก็ผิวเองก็มีความสะท้อนแสงนิดนึงนะครับตรงนี้กร i ดดิ้งก็เป็นฟูลแฟตกริดซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่า มันส่งผลให้สไลด์ผ่านได้ดีกว่า s ซเ e r g ์ i ราที่มีในตัวสีดําที่ผมโชว์ให้ดูตะก,กี้นะครับเพราะ s ซเ e r g ์ i รามันมีคมเอียงองศาตรงนี้แล้วตรงนี้หนานะครับแต่อันนี้คือมันแบนบางขึ้นไปหมดเลยนะครับซึ่งสีดํานี้ก็ยังผลิตอยู่นะเพราะเป็นรุ่นธรรมดาส่วนสีส้มนี้ก็ไม่ใช่รุ่นพิเศษอะไรนะรเพียงแต่ว่าเป็น V a r i a n t หรือว่าเป็นออปชันสีดานะครับให้เลือกซื้อนะครับโดย ในสารระบบของสเป d เดโกรุ่นธรรมดาที่ผลิตเนี่ยด้ามมีเยอะสีมากเลยนะจะมีสีน้ำตาลสีฟ้าอ่อนนะครับสีม่วงนะครับสีเขียวสดใสหน่อยนะครับไม่ใช่เขียวปลันนะแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็มีชมพูมีอะไรเป็นรุ่นพิเศษนะครับด้ามสีน้ำตาลแบบ Coyote Brown สีเขียวขี้ม้าโอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส้มเองก็เป็นสีที่สดใสามากๆแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะ ส่วน Endura f o ก็จะมีหลายสีแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นมีดที่น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าน้ำหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะประมาณ70กว่ากรัมหรือว่า80กว่ากรัมเองนะครับก็เป็นมีดที่ l i g h t w e นะเพราะ FRN เนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่า Fiber Glass Reinforced Nylon หรือว่าเป็นใยแก้วที่เติมเข้าไปในเนื้อไนลอนนะครับหกกรัมเองนะครับ65.9ปัดเป็น66กรัมไม่ถึง70กรัมน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับ น่าจะประมาณ3ออนหรือว่า2ออนกว่าอนะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นมีดที่แนะนำให้ซื้อใช้นะครับถ้าใครที่มองหามีดสเปเดโก้ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่โตนะครับคือมิติความยาวไม่ยาวมากไม่หนามากแล้วกลางออกมาก,ก็ไม่ไม่ได้เล็กมากนะใบมีดใสขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนการพับก็คือกดล็อกบาร์นะครับแล้วก็พับกลับเราจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่คมนะครับเราสามารถที่จะพับในลักษณะนี้ได้นะครับต้องจับมีดงสูงแบบนี้นะครับกดล็อกบาร์แล้วก็ ฟลิกลงมานะครับเราจะเห็นว่ามีดมันพับลงมาแต่ไม่หนีบมือนะนะครับแล้วจากนั้นก็ลิกมือแล้วก็พับกลับนะครับส่วนตัวผมเองผมมีด e ลิก้าโฟอยู่หลายตัวเลยนะครับก็จะมีสีชมพูสีเขียวเหลืองอันนี้เป็นซซลนะครับก็คือเป็นบอดี้เดียวกันนี้นะครับบอดี Body ้อันนี้เป็นวอนคลิปเป็นคลิปสีเงินละพวกนี้ก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับในช่องถ้าเพื่อนๆอยากจะดู ตัวไหนสีไหนนะครับลองคลิกเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า s p y d e r o นะครับแล้วลองไปไล่หาเลยหรือไม่ก็เอาชื่อรุ่นนะครับ Delica 4ไปเซิร์ชในช่องค้นหานะครับก็จะเจอทุกตัวที่ผมรีวิวในช่องแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่มีเขาผลิตนะเพราะผมเองก็ไม่ได้มีเงินซื้อขนาดนั้นนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ10ตัวนะครับในรุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ s p i d e r g o Delica 4นะครับ Red ไม่ใช่ Red Orange นะครับ Bright Orange นะครับ High v i s i b l e Orange นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมเฮบิไรเดนเอาท์